กลับสวัสดีทุกท่านครับกับผมธีภัทรมูนอามาศนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรครับที่จะพาทุกท่านเข้าสู่งานประชุมสัมมนาออนไลน์แบบ New Normal นะครับเป็นการประชุมรูปแบบใหม่ฮะซึ่งวันนี้หัวข้อที่เราจะประชุมกันก็คือ Review in Non-Sensitive Antihistamine and NSAID ครับโดยการจัดงานครั้งนี้เราได้รับการสนับสนุนจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริษัทเอเมนารินีประเทศไทยในการจัดดำเนินการงานครั้งนี้ขึ้นครับและเนื่องจากเป็นการประชุมในรูปแบบของระบบออนไลน์นะครับเราจะมีการเก็บคะแนน CPE 2หน่วยกิจด้วยครับระหว่างที่รับฟังท่านสามารถส่งคำถามที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากสปีกเกอร์โดยพิมพ์คำถามในช่อง Q&A นะครับรวมถึงสามารถเข้าลิงก์ทำข้อสอบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ครับนอกจากนี้ครับในช่วงท้ายหลังจากที่ฟังสัมมนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดงานครั้งนี้ให้ทุกท่านได้ลงทะเบียนแล้วก็ประเมินความพึงพอใจด้วยในช่วงท้ายนะครับรวมถึงเอกสารแล้วก็การบรรยายต่างๆนะครับก็จะจัดส่งเข้าอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในช่วงแรกครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่การประชุมสัมมนาวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรวิรัตนิวัฒนันท์ครับคณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวเปิดงานประชุมในวันนี้ด้วยขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับท่านคณบดีครับกราบเรียนเชิญครับท่านประธานจัดงานประชุมวิชาการท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านกับผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการเรื่อง Review of Antihistamine and NSAID ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ยาแอนตี้ฮิสตามีนและ NSAID แม้ว่าจะมีการใช้มาเป็นเวลานานแต่ก็มีความรู้เพิ่มขึ้นใหม่ๆที่มีความสำคัญในการที่ผู้แนะนำการใช้ยาจะนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนไข้และในโอกาสนี้ก็ผมขอขอบคุณท่านวิทยากรที่สละเวลามาให้ความรู้ขอบคุณเภสัชกรทุกท่านที่เข้ามาร่วมในงานประชุมวิชาการและขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่สนับสนุนให้เกิดการประชุมในวันนี้ครับก็ขอให้การประชุมในวันนี้ประสบผลหรือบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง Review of Antihistamine and NSAID ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์หน้าบัดนี้ขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรวิรัตนิวัฒนันท์ครับคณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผมกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติเปิดงานในวันนี้และวันนี้ครับเรายังได้รับเกียรติจากสปีกเกอร์ผู้ทรงความรู้ถึง2ท่านนะครับโดยในช่วงแรกท่านจะได้พบกับอาจารย์แพทย์หญิงวรายุวดีอมรพิญโยครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์และตาจักวิทยาหรือแพทย์ผิวหนังครับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นท่านจะมาบรรยายในหัวข้อ Oral Antihistamine Use in Dermatology ครับผมและในช่วงที่2ครับท่านจะได้พบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรขวัญชัยรัตนมณีครับภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับท่านจะมาบรรยายในหัวข้อ Important Pharmacology and Safety of NSAID ครับนี่คือ2ท่านที่จะเข้าร่วมบรรยายแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ในช่วงทั้ง2ช่วงในวันนี้นะครับและช่วงนี้ก็ได้เวลาที่เราจะได้รับฟังบรรยายในหัวข้อแรกแล้วนะครับกับ Oral Antihistamine Use in Dermatology ครับดังนั้นขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์หญิงวรายุวดีอมรพิญโยท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์และตะจักวิทยาหรือแพทย์ผิวหนังนะครับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นกราบเรียนเชิญครับค่ะก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะเดี๋ยวพาร์ทแรกนะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของ
oral antihistamine use in dermatology นะคะหมอเคยถามมาหลายๆครั้งที่แบบเท่าที่ถามดูทั้งนักศึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรหรือว่าคุณหมอด้วยกันเองว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราใช้แอนตี้ฮิสตามีนในกรณีไหนบ้างคำตอบที่ได้มาก็จะประมาณนี้นะคะก็คืออาจจะใช้ในคนที่มีอาการคันหรือว่าลมพิษนะคะมีเรื่องของภูมิแพ้ทางจมูกอัลเลอร์จิกไรไนติสหรือว่าภูมิแพ้ทางตานะคะมีโมชั่นซิกเนสก็คือเมารถเราก็ใช้แอนตี้ฮิสตามีนด้วยเช่นกันนะคะหรือว่าในเรื่องของการแพ้ยาหรืออนาฟิแล็กติกช็อคอันนี้ก็เท่าที่หมอเคยเท่าที่ทราบข้อมูลมาคราวนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าคอนดิชันต่างๆที่ใช้กันมาเนี่ยมันเหมาะสมแล้วหรือยังนะคะในท้องตลาดเราก็จะเจอว่ามียาที่ยับยั้งที่ช่วยลดอาการแพ้หรือว่าการคันเยอะแยะมากมายคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าแอนตี้ฮิสตามีนตัวไหนที่สามารถใช้ได้แล้วก็เหมาะสมทั้งที่มีไกด์ไลน์สแตนดาร์ดเรคคอมเมนเดชันที่ค่อนข้างชัดเจนก็เราลองมาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วการเลือกแอนตี้ฮิสตามีนไม่มีคำว่าถูกคำว่าผิดเหมือนเวลาที่เราจะชื่นชอบดาราสักใครสักคนนึงมันก็เป็นความพึงพอใจของเราแต่ถามว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในการที่เราจะเลือกยาแอนตี้ฮิสตามีนให้เหมาะสมเราก็ต้องมีความรู้จากการที่เรารวบรวม scientific literature data ข้อมูลมาจากงานวิจัยต่างๆรวมถึง standard guideline recommendation เขาแนะนำอะไรนะคะเพื่อที่เราจะได้เลือกในสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับคนไข้นะคะจริงๆนะปัจจุบันนี้ยาแอนตี้ฮิสตามีนคือมันมีหลายตัวมากก่อนหน้านี้เขาก็มี first generation จนกระทั่งถึงนะปัจจุบันก็จะเป็น second generation ก็ถ้าเราย้อนดู timeline ก็จะมีกลุ่มที่เป็น first generation ก็อย่างเช่นในกลุ่มพวกไฮดรอกซิซีนไดเฟนไฮดรามีนใช่ไหมคะปัจจุบันก็จะมีการพัฒนายาใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นลอราทาดีนเฟกโซเฟนาดีนเดสลอราทาดีนลีโวเซทไทลิซีนลูปาทาดีนแล้วก็เบลาสทีนในที่สุดก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะใหม่ยาบางตัวก็ถูกเพิกถอนออกจากท้องตลาดเนื่องด้วยผลของทางด้านคาร์ดิโอท็อกซิซิตี้ก็คือทางระบบของหลอดเลือดหัวใจนะคะก่อนที่เราจะเข้าใจว่าเราจะให้ยาในการยับยั้งแอนตี้ฮิสตามีนในคนไข้ที่มีอาการยังไงบ้างสิ่งที่จะทำให้เราพอจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีที่สุดก็คือถ้าเราทราบว่าฮิสตามีนรีเซปเตอร์มันออกฤทธิ์ที่ตำแหน่งไหนบ้างเราก็จะพอนึกได้ว่าเราจะใช้ยากับคนไข้ที่มีกรณีเช่นไหนนะคะภาพนี้จะแสดงให้เห็นว่าฮิสตามีนรีเซปเตอร์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ชนิดก็คือชนิดที่1 2 3และ4โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าฮิสตามีนรีเซปเตอร์ที่อยู่ที่บริเวณผิวหนังก็จะเป็นชนิดที่1แล้วก็ชนิดที่2โดยมักจะเป็นชนิดที่1เป็นหลักนะคะส่วนในชนิดที่2เนี่ย H2 receptor ก็อาจจะพบได้ที่ผิวหนังประมาณสัก 10 ถึงไม่เกิน 30% นะคะถ้าหากฮิสตามีนไปออกฤทธิ์ที่บริเวณ H1 receptor ก็จะมีการกระตุ้นให้เกิดการresponse ของร่างกายเราแสดงออกอาการโดยการลักษณะของเป็น allergic reaction นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ที่กระตุ้นผ่านทาง H2 receptor ก็จะส่วนใหญ่ receptor ตัวนี้ก็จะอยู่ในกระเพาะอาหารอยู่ที่ gastric parietal cell เป็นหลักเพราะนั้นก็จะทำให้มีการหลั่งกรดมากขึ้นดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเวลาที่เราใช้H2 antihistamine ในกลุ่มเช่นรานิทิดีนหรือไซเมทิดีนเราก็จะมักใช้ในกลุ่มคนไข้ที่ต้องการที่จะลดยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะใช่ไหมคะส่วน H3 กับ4เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ยังไม่ค่อยได้นำมาพูดถึงมากเท่าไหร่นะแต่ถ้าจะพูดคร่าวๆก็คือตัวรีเซปเตอร์ H3 เนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณ CNS เป็นหลักอันนี้ก็จะมียาที่เขา approve แค่อยู่ตัวเดียวที่ก็คือ Pitocilam เนี่ยค่ะที่ใช้ในกลุ่มของโรคที่ทางระบบประสาทคือในโรค narcolepsy ส่วนใน H4 เนี่ยเขาก็มีงานวิจัยใหม่ๆที่กำลังจะออกมาว่ามันก็จะมีส่วนที่อยู่ในทางผิวหนังเหมือนกันนะคะก็จะมียาบางตัวที่เขาเป็นยาใหม่ๆที่ได้ลอนช์ออกมาแล้วก็แนะนำให้ใช้ในกลุ่มที่เป็นโรคอะโทปิกเดอร์มาไทติสหรือว่ากลุ่มอัลเลอร์จิกรีแอคชั่นอัลเลอร์จิกไรเนติสขออภัยค่ะแล้วก็กลุ่มที่เป็นในเรื่องของหัวค่ะเวสติบูล่าดิซีสดังนั้นจะเห็นว่าถ้าคนไข้คนนึงที่เป็นโรคผิวหนังแล้วเราต้องการที่จะใช้แอนตี้ฮิสตามีนเราก็จะเน้นเป็นกลุ่มที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนที่เป็น H1 เป็นหลักนะคะส่วน H2 ก็จะรองลงมาอันนี้ถ้ามาดูภาพนี้เขาก็จะแสดงให้เห็นว่าถ้า
เราใช้ H1 antihistamine ผลของการยาตัวนี้จะไปออกฤทธิ์ที่ไหนก็คือยาก็จะไปสามารถไปยับยั้ง H1 receptor อยู่ที่บริเวณหลอดเลือดนะคะก็จะทำให้ลดการvasodilation แล้วก็ลด vascular permeability เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าก็จะไปยับยั้งreceptor ที่บริเวณ sensory nerveดังนั้นเนี่ยคือถ้าสมมติว่ามันมีการกระตุ้นที่เวสเซลกับเนิร์ฟเราจะเห็นเอาง่ายๆคือคิดเหมือนคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้หรือเป็นลมพิษขึ้นมาแองเจโอดีมาคนไข้ก็จะมีอาการบวมใช่ไหมคะเพราะว่ามีการลีเกจของพวกสารต่างๆออกมาจากหลอดเลือดแล้วก็มีหลอดเลือดขยายตัวแล้วก็มีอาการคันร่วมด้วยดังนั้นการที่เราให้แอนตี้ฮิสตามีนมายับยั้งตรงจุดนี้เนี่ยก็จะทำให้ช่วยลดอาการในเรื่องของผื่นที่เป็นบวมนูนและคันด้วยนอกจากนั้นก็จะยังมีในเรื่องของแคลเซียมไอออนแชนเนลนะคะตัวนี้ก็ตัวของ H1 antihistamine ก็จะไปยับยั้งการหลั่งเมดิเอเตอร์ต่างๆผ่านทางแคลเซียมแชนเนลแล้วก็ช่วยทำให้แมสเซลมันมีความคงตัว stabilization ผลทั้งหมดก็คือจะทำให้ลด allergic reaction ได้ดีขึ้นนะคะ H1 H1 receptor ที่หมอได้กล่าวไปว่ามันมีอยู่ที่สกินใช่ไหมคะที่บริเวณเนิร์ฟแล้วก็เวสเซลมันก็ยังมีอยู่ที่อวัยวะอื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นที่บริเวณมิวโคซาดังนั้นถ้ามีการกระตุ้นของบริเวณเนิร์ฟแล้วก็เวสเซลที่บริเวณมิวโคซาก็จะทำให้เกิดการอะไรขึ้นมาบ้างเช่นถ้าอยู่ที่บริเวณมิวโคซาที่หลอดลมระบบทางเดินหายใจคนไข้ก็จะมีการหายใจหอบเหนื่อยขึ้นมามีการบวมของมีโคซ่าที่บริเวณทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่คนไข้จะหายใจไม่ออกได้ใช่ไหมคะหรือมีการกระตุ้นบริเวณแกลน H1 ที่อยู่ที่แกลนแกลนดูล่าซีเคชันก็จะเยอะขึ้นดังนั้นก็จะเห็นว่าคนไข้ภูมิแพ้มีอาการน้ำมูกไหลได้นะคะอีกบริเวณนึงที่เจอได้ก็คือบริเวณที่สมูทมัสเซิลของอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเดินอาหารถ้ามีการกระตุ้นก็จะเห็นคนไข้ที่มีอาจจะมีอาการที่มีขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องมีท้องเสียได้หรือว่าบริเวณคาร์ดิแอคก็จะมีหัวใจเต้นเร็วหรือว่ามีความดันต่ำช็อกได้ระบบทางเดินหายใจก็เหมือนกันถ้ามีการกระตุ้นสมูทมัสเซิลที่บริเวณนี้ก็จะทำให้มีเรื่องของบรอนโคคอนสตริคชันมีวีซิ่งมีหอบเหนื่อยได้ดังนั้นก็คือจะเห็นว่าภาพนี้ก็จะเป็นแสดงอาการรวมๆว่าถ้ามีถ้าเราใช้แอนตี้ฮิสตามีนที่เป็นยับยั้ง H1 receptor เนี่ยจะช่วยในการที่ลดอาการอะไรของคนไข้ได้บ้างแล้วก็จะเอาไปอะแดปต์ใช้ดังนั้นสิ่งที่ภาพนี้จะบอกอีกอย่างนึงนะคะก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คนไข้ที่มีผื่นบวมนูนหรือว่ามีอาการหายใจหอบเหนื่อยดังนั้นคือต้องรีบแล้วเพราะว่าสิ่งที่จะตามมาถัดไปก็คือทางด้านซีกขวานี้ก็จะมีทางด้านของระบบหายใจแล้วก็ระบบหัวใจล้มเหลวตามมาได้นะคะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังส่วนนอกจากผลในแง่ของการลด allergic reaction แล้วมันก็ยังมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้แต่ซึ่งส่วนใหญ่ผลข้างเคียงหน้านี้ก็จะมักเจอในกลุ่มที่เป็น first generation มากกว่าเพราะอะไรคือกลุ่มที่เป็น H1 antihistamine ที่เป็น first generation เนี่ยมันเป็น lipophilic เพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็จะผ่านบัตรเบนเบรียร์เข้าสู่สมองได้ดีคนไข้จะมีอาการง่วงมีอาการง่วงซึมแล้วก็มีเรื่องของไซโคมอเตอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ลดลงนะคะแล้วก็มีเรื่องของเมมโมรี่เลิร์นนิ่งการเรียนความจำที่ลดลงนะเพราะว่ากลุ่มนี้เขาก็จะมีงานวิจัยที่เคยทำในเด็กนะคะเขาบอกว่าเด็กที่ได้รับแอนตี้ฮิสตามีนที่เป็น first generation เนี่ยมันก็มีบางคนนะที่แบบง่วงแล้วทำให้การเรียนเนี่ยต่ำลงการเลิร์นนิ่งความจำเนี่ยก็คือแย่ลงดังนั้นก็อาจจะต้องเลือกใช้ในกลุ่มที่ง่วงน้อยหน่อยอะค่ะสำหรับเด็กหรือผลข้างเคียงอย่างอื่นก็คือในเรื่องของมัสคาลินิกรีเซปเตอร์คนไข้ก็อาจจะมีอาการปากแห้งคอแห้งหรือที่เจอบ่อยๆในผู้ชายหรือคนที่อายุเยอะค่ะก็จะมีเรื่องของยูรินารีรีเทนชันได้ก็คือปัสสาวะไม่ออกนะคะมีหัวใจเต้นเร็วรู้สึกใจสั่นได้หรือมีการกระตุ้นผ่านทางซีโรโทนินรีเซปเตอร์ก็คือจะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นได้นะคะแล้วก็มีอัลฟาดีนาจิกรีเซปเตอร์ก็จะมีเรื่องของหน้ามืดวิงเวียนมีความดันต่ำเวลาเปลี่ยนท่าได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของคาร์ดิแอคก็คือเรื่องของหัวใจก็จะมีเรื่องของ QT ที่โพลองหรือว่ามีเวนทริคูลาร์อาริทเมียเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ดังนั้นก็คือก็จะแสดงเห็นว่ากลุ่มที่เป็น first generation H1 antihistamine เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะ selective ต่อรีเซปเตอร์ที่เป็น histamine receptor ค่อนข้างน้อยเพราะมันก็จะยัง
สามารถที่จะจับรีเซพเตอร์ตัวอื่นได้ผลข้างเคียงก็จะเยอะกว่าในกลุ่มที่เป็น second generation ซึ่งจะเจอผลข้างเคียงในหน้าเนี่ยไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะคราวนี้ถ้าเรามาดูไทม์ไลน์ของแอนตี้ฮิสตามีนเนี่ยเขาก็จะมี development มาค่อนข้างหลายตัวมากอย่างที่หมอได้กล่าวไปตอนแรกนะคะโดยที่ทุกตัวก็คือออกฤทธิ์แอนตี้ฮิสตามีน activity เหมือนกันหมดแต่ในขณะที่กลุ่ม first generation เนี่ยก็จะมีผลเรื่องของcholinergic กับ sedative effect ที่ค่อนข้างมากกว่าส่วน second generation หรือ generation ใหม่ๆที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยความคาดหวังก็คือว่าเราต้องการที่จะได้ safety profile ความปลอดภัยในการใช้มากขึ้นใช้ effect ที่คนไข้จะได้รับก็น้อยลงแล้วก็มีการ selective ต่อ H1 receptor ค่อนข้างดีมากขึ้นในขณะที่ออกฤทธิ์ได้ครอบคลุมการรักษาก็คือมี wide therapeutic indexดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่ายาแอนตี้ฮิสตามีนตัวใหม่ๆมันก็เลยมีผลข้างเคียงทางไอ้เรื่องที่หมอได้กล่าวไปน้อยลงแล้วก็ค่อนข้างที่จะง่วงน้อยนะคะคราวนี้คำถามก็คือว่าแอนตี้ฮิสตามีนตัวไหนที่แนะนำให้ใช้บ้างในไกด์ไลน์ recommendation หลักๆก็คือทางด้านเกี่ยวกับอาการแพ้ก็จะมี2ไกด์ไลน์ด้วยกันก็คือ area guideline ที่จะเป็นคำแนะนำที่ใช้ในกลุ่มโรคที่เป็นภูมิแพ้จมูกก็คือ allergic rhinitisนะคะก็ถ้าดูจากไกด์ไลน์เขาก็จะ recommend ให้เป็นการใช้ second generation anti H1 anti histamine นะคะโดยที่ first generation ตรงนี้เขาก็จะไม่ได้ recommend ในไกด์ไลน์และถ้ามาดูในเรื่องของ chronic spontaneous urticaria ถ้าเป็น first line เขาก็จะแนะนำให้ใช้เป็น non sedating H1 anti histamine เหมือนกันแล้วถ้าหากว่าคนไข้อาการไม่ดีขึ้น2สัปดาห์ก็จะแนะนำว่าให้อัพโดสเพิ่มขึ้น4เท่านะคะหลังจากนั้นถ้าไม่ดีขึ้นเราก็จะใช้การแอดยาตัวอื่นเข้ามาอีกก็ถ้าเท่าที่สังเกตก็จะทั้ง2ไกด์ไลน์ก็จะแนะนำเป็นในกลุ่มที่ไม่ง่วงแต่ก็จะยังไม่ได้มีระบุว่าเราควรจะเลือกใช้ second generation ตัวไหนอันนี้อาจจะต้องใช้ข้อมูลต่างๆประกอบการพิจารณากับคนไข้เป็นรายบุคคลต่อไปนะคะรวมกระทั่งไทยไกด์ไลน์นะคะของรักษาโรคลมพิษเรื้อรังเขาก็แนะนำเหมือนกัน first generation first line ก็คือให้เป็น non sedating H1 antihistamine แต่ถ้าหากไม่ดีขึ้นตอนแรกที่ได้กล่าวไปก็คือว่ามันจะมีคนไข้อีกประมาณ 15-30% ที่จะมี H2 receptor ที่ผิวหนังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนไข้บางคนที่ตอบสนองต่อการใช้ H2 antagonist นะคะดังนั้นก็จะเห็นในคนไข้ที่เป็นลมพิษบางคนที่พอให้แอนตี้ฮิสตามีนแล้วไม่ดีขึ้นก็บางคนก็อาจจะมีการเพิ่มในกลุ่มที่เป็น S2 antagonist เข้าไปร่วมด้วยได้แต่ว่าการตอบสนองก็จะขึ้นกับแต่ละบุคคลนะคะคราวนี้คำถามก็คือแล้ว oral H1 anti histamine ตัวไหนที่ดีที่สุดก็คงไม่มีบอกว่า anti histamine ที่ดีที่สุดในโลกคือตัวไหนแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาที่เขาแนะนำว่ายาแอนตี้ฮิสตามีนออรัล H1 ที่ควรจะเป็นไอเดียลที่ดีที่สุดเนี้ยควรจะมีคุณสมบัติยังไงบ้างเพราะฉะนั้นถ้ายาตัวไหนที่มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างเยอะที่สุดในหน้านี้เราก็คาดหวังว่ามันน่าจะเป็นยาที่ใช้ได้ค่อนข้างปลอดภัยที่สุดนะคะก็เรามาดูตัวแรกก่อนโดยส่วนใหญ่Oral H1 antihistamine ที่เราต้องการเนี่ยเราก็ต้องการในเรื่องของ pharmacological property ที่ค่อนข้างที่จะ selective ต่อ H1 นะคะแล้วก็มี interaction ต่ออาหารหรือว่ายาอื่นๆหรือว่ามี interaction ต่อไซโตโคม P450 ค่อนข้างน้อยมันก็ตรงนี้สำคัญเพราะว่ายาส่วนใหญ่ที่เราใช้กันกับคนไข้เนี่ยก็มักจะผ่านเมตาบอไลท์ที่ไซโตโคม P450ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นยากันชักหรือว่ายารักษาโรคต่างๆนะคะก็จะผ่านตัวนี้หลายๆตัวเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ยาที่มันไม่มีอินเทอร์แอคชั่นกับตัวนี้มันก็จะมีโอกาสที่เราจะใช้ได้อย่างปลอดภัยในคนไข้ที่กินยาหลายๆตัวร่วมกันแล้วเราก็ยังคาดหวังว่าเรื่องของฟาร์มาโคไดนามิกของยาตัวนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ควรจะต้องออกฤทธิ์เร็วนะคะแล้วก็จะได้เห็นผลเร็วรวมทั้งลองดูเรชั่นก็คือสามารถที่จะครอบคุมอาการได้ทั้งวันโดยถ้าจะเป็นไอเดียมากก็คือทานครั้งเดียวเม็ดเดียวแล้วก็สามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากได้มากก็คือ tachyphylaxis ไม่ควรมีคำว่า tachyphylaxis ก็คือว่าการดื้อยาตัวที่เราใช้อยู่ในขณะที่ตอนแรกมันได้ผลพอใช้ไปสักระยะไม่ได้ผลก็
ก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้คนไข้อย่างเช่นตอนแรกทานยา A อยู่ทานไปเรื่อยๆไม่ตอบสนองต้องเปลี่ยนเป็นยาภูมิแพ้ตัวอื่นก็ดีขึ้นแล้วพอเปลี่ยนกลับมาอ่ะดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนี้เขาเรียกว่ามีแท็กกี้ไฟแล็กซิสดังนั้นถ้ายาตัวไหนที่ไม่มีเรื่องของแท็กกี้ไฟแล็กซิสก็จะดีเพราะเราก็จะสามารถกินยาตัวเดียวเพื่อควบคุมอาการไปได้โดยที่ไม่ต้องปรับไปปรับมาตัวโรคก็จะคงที่นะคะส่วนในเรื่องของ efficacy ก็จริงๆก็คือสิ่งที่เราต้องนำมาพิจารณาก็คือว่าถ้าเราพูดถึงกลุ่มคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้คนไข้จะไม่ได้มีอาการที่ผิวหนังอย่างเดียวเขาก็จะมีเรื่องของ allergic rhinitis ภูมิแพ้จมูกด้วยคัดจมูกไอจามหายใจไม่ออกใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของ ocular symptom บางคนก็จะคันตามากๆนะคะอันนี้ถ้าเกิดเรามีอาการทั้งหมดแล้วยาตัวนึงสามารถที่จะครอบคลุมได้ทั้งเรื่องของภูมิแพ้จมูกภูมิแพ้ที่ตาภูมิแพ้ที่ผิวหนังด้วยก็จะดีเพราะเราก็กินยาตัวเดียวครอบคลุมอาการได้ทั้งหมดเลยหรือยาที่ใช้ได้ทั้งในเด็กทั้งในผู้ใหญ่แล้วก็มีความปลอดภัยสูงอันนี้ก็จะค่อนข้างเป็นไอเดียนะคะรวมทั้ง side effect อื่นๆในเรื่องของความง่วง psychomotor cognitive ความจำการทำงานสามารถทำได้ปกติหรือเปล่า cholinergic activityไม่ค่อยมีผลข้างเคียงปากแห้งคอแห้งปัสสาวะออกน้ำหนักไม่เพิ่มนะคะแล้วก็เรื่องของคาร์ดิโอท็อกซิกไม่มีคนที่เป็นคนท้องให้นมบุตรสามารถให้ได้หน้าเนี้ยก็จะเป็นยาที่เป็นไอเดียที่เราคาดหวังว่าเราอยากได้ยาตัวนึงที่มีคุณสมบัติค่อนข้างที่จะครอบคลุมหน้าเมื่อกี้ได้มากที่สุดนะคะดังนั้นถ้าถามว่ายาตัวไหนที่ดีที่สุดก็คงจะต้องพิจารณากับคนไข้เป็นรายๆไปว่าปัจจัยของคนไข้มีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอวัยวะที่เกี่ยวข้องจมูกแพ้ที่ผื่นผิวหนังหรือว่าที่ตารวมทั้งราคานะคะรวมทั้งการทำงานของตับไตของคนไข้ผลทางด้านการง่วงนอนอินเทอร์แอคชั่นที่จะมีกับยาตัวอื่นหรือว่าแอลกอฮอล์รวมทั้งเรื่องของการแพ้แอนตี้ฮิสตามีนนะคะถึงแม้จะเป็นยาที่บางตัวที่ถือว่าโอเคกับคนคนนี้แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าเขาแพ้เราก็ใช้ไม่ได้อย่าลืมว่าแอนตี้ฮิสตามีนคือยาแก้แพ้แต่ว่าก็สามารถที่จะแพ้ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะคะคราวนี้ถ้าเราลองมาเปรียบเทียบยา oral H1 แอนตี้ฮิสตามีนหลายๆตัวว่าประสิทธิภาพหรือว่าในแง่ของการรักษาของทางผิวหนังเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็มาดูในเรื่องของฟาร์มาโคไคเนติกกับฟาร์มาโคไดนามิกก่อนนะคะช่องสีฟ้าก็คือเป็นเรื่องของDrug interaction แล้วก็สีเหลืองก็คือ onset of action สีส้มก็คือเป็นเรื่องของ duration of action เราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราลองมาพิจารณาในกลุ่มที่เป็น first generation กับกลุ่ม second generation ก็จะเห็นว่ากลุ่มที่เป็น second generation ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของ drug interaction ก็คือมีผลตีกันกับยาตัวอื่นเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับfirst generation นะคะ onset ในกลุ่มที่เป็น second generation ก็จะค่อนข้างเร็วกว่าก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแต่ในขณะที่ O generation ก็จะใช้เวลานานกว่าบางตัวก็ถึง3ชั่วโมงถึงจะเริ่มออกฤทธิ์นะคะแล้วก็ duration of action ตรงนี้หมออยากเน้นเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยยาแทบทุกตัวเลยนะคะก็จะออกฤทธิ์ duration ได้ครอบคลุมค่อนข้างนานทั้งวัน24ชั่วโมงดังนั้นบางทีก็เราอาจจะเห็นการใช้ในทางปฏิบัติเช่นการให้กินยาแก้แพ้เช้าเที่ยงเย็น3เวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วถามว่ามันจำเป็นขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่ได้จำเป็นมันก็จะเพิ่มในแง่ของผลข้างเคียงของคนไข้ที่จะได้รับมากกว่าดังนั้นถ้าลองมาดูกันจริงๆแล้วคือเราแทบทุกตัวเลยเราใช้OD dose ก็น่าจะเพียงพอนะคะคราวนี้ยาตัวใหม่ๆที่ออกมาเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาในเรื่องของฟาร์มาโคไคเนติกให้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นตัวบิลาสตินเนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาออกฤทธิ์ค่อนข้างเร็วก็จะทำให้การรักษาเราเห็นผลตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นก็ถ้าเรามีผื่นคันหรือว่ามีภูมิแพ้อย่างเงี้ยออนเซตที่เขาเคยทำการศึกษาวิจัยมาก็จะพบว่าระดับยาในกระแสเลือดอะค่ะก็ออกฤทธิ์ได้เร็วมากถึงขั้นถึงประมาณ30นาทีแล้วก็แม็กซิมัมเอฟเฟคก็อยู่ได้ประมาณถึง8ชั่วโมงเลยรวมทั้งผลทางด้านครอบคลุมโรค ก็จะอยู่ได้ถึง24ชั่วโมงยาตัวอื่นๆในกลุ่ม second generation ก็จะคล้ายๆกันแล้วก็ตัวออนเซตก็จะใกล้เคียงกันแต่ว่าอาจจะช้ากว่านี้สักหน่อยนึงค่ะ
หรือในเรื่องของการในเรื่องของ chronic urticaria อันนี้ก็จะมีงานวิจัยที่เขาลองเอายามาเปรียบเทียบกันเมื่อกี้ตอนแรกที่หมอได้บอกไปว่าเขาจะมีการแนะนำว่าถ้าเกิดว่า first line ใช้ยาไม่ดีขึ้นแล้วก็ให้อัพโดสขึ้นเป็น4เท่าใช่ไหมคะมีการตรงนี้เขามีข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนว่าการอัพโดส4เท่าในกลุ่มที่เป็น second generation antihistamine เนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ไม่ค่อยมีไม่มีเรื่องปัญหาเรื่อง sedative effect รวมทั้งในเรื่องของ cardiotoxicity นะคะแต่ถ้ามาดูในเรื่อง efficacy จะมีงานวิจัยหนึ่งที่เขาเอายา3ตัวมาเทียบกันนะคะก็พบว่าการอัพโดส4เท่าเนี่ยทำให้ผลการรักษาตอบสนองได้ดีขึ้นก็จะเห็นว่าตัวรีโวเซไทลิซีนก็พออัพโดส4เท่าก็จะทำให้คนไข้ตอบสนองต่อการรักษาได้เพิ่มขึ้นถึง 20% เดสโตราทาดีนก็จะประมาณเกือบ 30% นะคะส่วนตัวที่ได้ผลการรักษาที่ค่อนข้างเพิ่มได้สูงเยอะกว่าตัวอื่นก็คือตัวไบลัสบิลาสทีนนะคะก็จะเพิ่มได้ถึงประมาณ 60% เลยงั้นก็อาจจะลองพิจารณาดูว่าก็คือตรงนี้ก็ค่อนข้างอยากให้มั่นใจว่าการเพิ่มโดส4เท่าเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยใช้ได้นะคะคราวนี้อีกอันนึงก็คือตัวนี้เขาจะมาดู effect efficacy ในการ treatment chronic spontaneous urticaria นะคะก็จะเห็นว่าการใช้ยาที่การเขาจะให้ยาอันนี้จะให้เป็นให้แค่โดสปกตินะคะก็คือจะพบว่าเมื่อเทียบกับ placebo คือสีเทาอ่อนนะคะสีเทากลางนี่คือ levocetirizine สีเทาเข้มก็คือ bilastine นะคะก็จะเห็นว่าพอเราให้ยาโดสปกติวันละครั้งเนี่ยก็ levocetirizine 5 มิลลิกรัมกับ bilastine 20 มิลลิกรัมพอคนไข้ผ่านไปคนอิเออติคาเรียสักประมาณ2สัปดาห์ก็จะพบว่าการตอบสนองของคนไข้ดีขึ้นชัดเจนแล้วก็พอผ่านไป28วันก็คือ1เดือนก็เพราะว่าการตอบสนองของทางด้านผื่นคันแล้วก็อาการบวมนูนความรู้สึกคันของคนไข้ก็ดีขึ้นชัดเจนกว่า placebo ก็คือดีกว่าการที่ไม่ได้รับยาแล้วถ้าดูจากกราฟเนี่ยก็ทั้ง2ตัวก็คือดีกว่าการไม่รักษาทั้งคู่แต่ถ้ามาเทียบกันเองก็จะเห็นว่าตัวของ bilastine ก็จะได้ผลค่อนข้างดีกว่า levocetirizine นะคะตัวนี้เป็นงานอีกงานวิจัยหนึ่งที่ดูในเรื่องของ chronic urticaria คนไข้ที่เป็นลมพิษเรื้อรังนะคะโดยเขาเอายามาเปรียบเทียบกันทั้งหมด3ตัวก็คือ bilastine นะคะ desloratadine และ lupatadine ให้คนไข้กินในโดสที่ปกติก็พบว่าผลการยับยั้งในเรื่องของผื่นนูนเนี่ยตัว bilastine จะค่อนข้างได้ผลดีกว่าตัวอื่นนะคะรองลงมาก็คือจะเป็นลูปาทาดีนเดสโลราทาดีนตามลำดับเมื่อเทียบกับพลาเซโบแล้วก็จะเห็นว่าตัวบิลาสทีนนี้ค่อนข้างจะออกฤทธิ์ค่อนข้างเร็วแล้วก็เห็นผลเร็วกว่าตัวอื่นชัดเจนนะคะส่วนลูปาทาดีนกับเดสโลราทาดีนก็จะใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ถ้ามาดูในแง่ของความง่วงนอนความง่วงนอนนี้เขาจะประเมินโดยการที่ใช้เพทสแกนนะคะก็คือให้คนไข้ทานยาแล้วก็ดูการอัพเทคยาของที่สมองก็จะเห็นได้ว่าจะมียาอยู่2ตัวที่ไม่มี brain penetration แปลว่าอะไรก็คือแปลว่าคนไข้ที่ทานยา2ตัวนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะง่วงนอนน้อยมากนะคะก็จะมียาอะไรบ้างก็คือมี bilastine กับตัว fexofenadine นะคะทีนี้ก็จะมี classification ของ sedation action เขาก็จะแบ่งกลุ่มของ antihistamine ออกเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มที่ non sedate เลยก็คือสีส้มนะคะ non sedate ก็มีอะไรบ้างก็2ตัวที่ได้พูดไปก็คือ bilastine กับ fexofenadine ดังนั้นเราก็คาดหวังว่าถ้าคนไข้ทานยา2ตัวนี้เขาก็จะมีอาการไม่มีอาการง่วงนอนเลยนะคะแล้วก็กลุ่มที่อาจจะง่วงได้นิดหน่อยก็จะมีตัว levocetirizine loratadine แล้วก็ cetirizine นะคะส่วนกลุ่มที่ค่อนข้างง่วงมากเลยก็จะอันนี้ทุกคนทราบดี hydroxyzine แล้วก็ cofenilamine แต่ว่าอันนี้ก็คือผลทางด้านของงานวิจัยที่เขาทำกันแต่ว่ายังไงก็ตามก็คือมันก็จะมีเรื่องของ individualize ของคนแต่ละคนซึ่งก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นมันก็ไม่แปลกเพราะอย่างบางทีเราก็เห็นว่าคนไข้ที่กินไฮดรอกซิซีนหรือคอเฟนิลามีนก็อาจจะไม่ง่วงก็มีเหมือนกันดังนั้นก็อาจจะมีเป็นบางรายนะคะค
อันนี้ตอนแรกที่หมอพูดถึงเรื่องการแพ้ยาแก้แพ้นะคะเรามาดูกันว่าเขาจะแบ่งกลุ่มออกเป็นตามโครงสร้างนะคะยาแก้แพ้แอนตี้ฮิสตามีนเนี่ยถ้าแบ่งตามเคมีคอลคลาสก็อาจจะแบ่งได้เป็นกลุ่มออควิลามีนปิเพอราซีนนะคะปิเพอริดีนเอทิโนลามายหรืออะไรต่างๆตามเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่หมอจะให้ดูก็คือว่ายาเหล่านี้มันจะมีการ cross reaction กันในคลาสเดียวกันนะคะก็ง่ายๆก็คือมันจะ cross กันในสีเดียวกันนะคะเช่นสมมติหมอยกตัวอย่างบิลาสทีนบิลาสทีนเนี้ยจะเป็นกลุ่มพิเพอริดีนใช่ไหมคะตรงนี้เขาก็จะสามารถ cross reaction ได้กับสีส้มทั้งหมดดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คนไข้แพ้ยาตัวนี้เราก็ควรเลี่ยงไม่ควรจะใช้ในกลุ่มที่มีโครงสร้างเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเฟกโซเฟนาดีนเดสลอราทาดีนลอราทาดีนเทอร์เฟนาดีนลูพาทาดีนหรือไซโปเฮปทาดีนพวกนี้นะคะเราก็ควรจะเลี่ยงไปใช้กลุ่มอื่นหรือถ้าคนไข้แพ้คอเฟนิลามีนอันนี้จะค่อนข้างสบายใจหน่อยเพราะว่ากลุ่มนี้ก็จะไม่ค่อยมียาที่เราได้ใช้บ่อยเราก็จะสามารถใช้กลุ่มอื่นได้หรือถ้าคนไข้แพ้ที่เจอบ่อยๆเซไทลีซีนตัวนี้จะเป็นพิเพอราซีนจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับไฮดรอกซิซีนดังนั้น2ตัวนี้ถ้าคนไข้แพ้ไฮดรอกซิซีนเช่นที่ใช้บ่อยๆอาทาแล็กใช่ไหมคะก็จะไม่ควรใช้เซอร์เทคหรือว่าเลโวเซไทลีซีนอันนี้ก็จะเป็นอีกอันที่สำคัญที่เอาไว้พิจารณาว่าแพ้กลุ่มไหนไม่ควรจะให้ใช้อะไรนะคะหน้านี้จะเป็นตารางเปรียบเทียบ second generation H1 antihistamine หลายๆตัวแล้วก็ในหลายๆแง่มุมให้เอาไปลองพิจารณานะคะช่องแรกจะเป็น bilastine อันนี้จะเป็น cetirizine นะคะ desloratadine fexofenadine levocetirizine แล้วก็ loratadine ถ้าเรามาดูตัวแรกดูในเรื่องของ H1 receptor selectivity เราจะเห็นว่าไบลาสทีนเนี่ยจะค่อนข้างซีเล็กมากที่สุดนะคะตัวอื่นๆก็จะประมาณ2บวกตัวนี้ก็จะ3บวกคราวนี้ถ้ามาดูปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นอันนี้เราจะดู3ปัจจัยก็คือในเรื่องของ allergic rhinoconjunctivitis นะคะภูมิแพ้ที่ตาภูมิแพ้ที่จมูกแล้วก็ภูมิแพ้ที่ผิวหนังจะเห็นว่ายาที่สามารถที่ออกฤทธิ์ครอบคลุมได้ทั้ง3ระบบก็คือจะมีตัวบิลาสทีนนะคะส่วนเซไทลีซีนเนี่ยก็จะมีบางงานวิจัยที่บอกว่าสามารถควบคุมอาการได้ทั้ง3ระบบนะคะส่วนตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเดสลอราทาดีนเฟกโซเฟนาดีนลีโวเซไทลีซีนหรือว่าลอราทาดีนก็จะสามารถควบคุมอาการได้ในเรื่องของ AR ทางภูมิแพ้จมูกกับเรื่องผื่นดังนั้นถ้าสมมติว่าเรามีคนไข้สักคนนึงที่เขามีอาการแสดงทั้ง3ระบบทั้งคันตาคัดจมูกแล้วก็มีผื่นที่ผิวหักผิวหนังสิ่งที่เราอยากได้ก็คือยา1เม็ดที่ครอบคลุมได้ทั้ง3ระบบก็ควรจะเลือกเป็นไบลาสทีนใช่ไหมคะแต่ถ้าหากคนไข้ก็ไม่มีอาการทางด้านคันตาเราก็สามารถที่จะเลือกยาตัวไหนก็ได้เพราะว่าก็จะ cover ได้ทั้งเรื่องของผื่นแล้วก็ AR ได้ด้วยนะคะคราวนี้มาดูปัจจัยอื่นๆอีกในเรื่องของเด็กเนี่ยตัวไบลาสทีนเนี่ยก็จะเป็นเนื่องจากเป็นยาใหม่ก็ยังไม่ได้มีทางไกด์ไลน์ที่ชัดเจนว่าในเด็กควรจะใช้ได้ในอายุเท่าไหร่แต่ว่า recommendation ในแต่ละ study ที่เขาทำออกมาก็จะประมาณ6ปีถึง12ปีนะคะก็แต่ถ้าเป็นตัวที่สามารถใช้ได้ในเด็กอายุน้อยๆหน่อยก็จะมีตัวเดสลอราทาดีนนะคะที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ1ขวบส่วนตัวอื่นก็จะประมาณ2ขวบแล้วก็เฟกโซเฟนาดีนก็จะ3ขวบนะคะอันนี้เราพูดเฉพาะ second generation นะคะในกลุ่ม first generation เขาก็จะมีลายเส้นอีกอันหนึ่งที่บอกว่าเริ่มใช้ได้อายุเท่าไหร่นะคะต่อไปเรามาดูอีกปัจจัยหนึ่งก็คือในเรื่องของตับไตแล้วก็คนแก่นะคะตัวที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในคนที่สูงอายุแล้วก็มีตับไตที่ทำงานไม่ดีก็จะมีแนะนำอยู่2อย่างก็คือไบลาสทีนกับเฟกโซเฟนาดีนนะคะแต่ว่าตัวเฟกโซเฟนาดีนเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าถ้าคือคนที่ไตไม่ดีสามารถใช้ได้แต่ต้องลดโดสลงมาอาจจะ180ลงมาเหลือ60มิลลิกรัมนะคะคราวนี้อีกอันนึงก็คือในเรื่องของ drug interaction แล้วก็เรื่องของ alcohol interaction ตัวที่ไม่ค่อยมีปัญหาเลยก็คือไบลาสทีนกับเดสลอราทาดีนนะคะแต่ตัวที่ต้องระวังในกลุ่มที่ผ่าน CYP TA4 กับ 2D6 ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของลอราทาดีน
เป็นหลักตัวนี้ก็จะเมตาบอไลท์ที่ตับต้องระวังนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าดูจาก recommendation ของ area guideline นะคะตัวนี้เป็นไกด์ไลน์ของทางโรคสมาคมโรคภูมิแพ้จมูกอะค่ะเขาก็จะพิจารณาจากการที่ประสิทธิภาพของยาแล้วก็ในเรื่องของผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยเนี่ยตัวไหนที่แนะนำแล้วก็ให้เป็นคะแนนเต็ม10ก็จะให้ตัวไบลาสตินเยอะที่สุดนะคะ10ให้เต็มเลยเขาก็คาดว่าตัวนี้เนี่ยก็คือเขาก็ลงความเห็นว่าตัวเนี้ยเป็นยาที่ปลอดภัยแล้วใช้ได้ลองลงมา 9.5 คะแนนก็จะเป็นเฟกโซเฟนาดีนส่วนตัวอื่นๆก็จะประมาณ 6.5 คะแนนนะคะอันถ้าอยู่ safety profile หน้านี้ก็อาจจะนำไปประยุกต์ใช้กับคนไข้ได้ว่าอายุเท่าไหร่มีเรื่องของภูมิแพ้อะไรบ้างมีตับไตอายุเยอะมีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองนำไปปรับใช้กันดูทีนี้ถ้าเป็นในกลุ่มเด็กก็ตัวนี้จะเป็นไกด์ไลน์ที่เขาเป็นไลเซนส์นะคะที่เขาออกมาว่าเด็กอายุเท่าไหร่ที่สามารถที่จะใช้ออรัลแอนติฮิสตามีนได้อย่างปลอดภัยโดยที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุประมาณ1ขวบอ่ะค่ะก็คือตัวที่ใช้ได้อายุน้อยๆหน่อยก็จะมีคอเฟนิลามีนไฮดรอกซิซีนนะคะแล้วก็เดสลอราทาดีนส่วนตัวอื่นก็จะแนะนำให้ใช้ประมาณ2ปีขึ้นไปแต่ว่าตัวเฟโซเฟนาดีนเนี่ยก็จะมีบางงานวิจัยที่บอกว่าถ้าใช้ในกรณีที่เป็นโครนิกเออร์ติคาเรียอาจจะเริ่มได้ที่อายุต่ำกว่านี้ค่ะส่วนหน้านี้ในคนท้องก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้เราจะต้องพิจารณาว่าเราจะใช้ยาแก้แพ้ตัวไหนได้บ้างนะคะก็จะกล่าวถึง2 condition ในคนท้องที่สามารถที่จะใช้ยาแอนติฮิสตามีนได้อย่างปลอดภัยก็คือallergic rhinitis แล้วก็ chronic urticaria angioedema นะคะโดยที่ยาที่สามารถใช้ได้ในคนท้องก็คือ cetirizine กับ loratadine ที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่ว่าปลอดภัยในที่นี้ก็คือค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าใช้ได้ใน second trimester ขึ้นไปส่วน first trimester เนี่ยเขาก็ยังแนะนำว่าตัวที่ค่อนข้างเซฟก็จะเป็น cofenilamine นะคะคราวนี้ถ้าดูในเรื่องของ food drug interaction ก็จะมีปัจจัยในเรื่องของการทานยาพร้อมกับ grapefruit นะคะกับอีกอันก็คือน้ำผลไม้ที่มีความเป็นกรดก็จะพบว่าถ้าหากว่าเราทานพร้อมกับยา3ตัวนี้จะทำให้การดูดซึมของยาลดลงได้นะคะได้แก่ลูพาทาดีนไบลาสตินเฟกโซเฟนาดีนดังนั้นเราอาจจะต้องระวังในการทานยาอาจจะมีช่วงเว้นห่างอย่าทานยาพร้อมกับตัวผลไม้หรือว่าน้ำผลไม้ที่มีความเป็นกรดนะคะคราวนี้ในตัวของไบลาสตินเขามีงานวิจัยนะคะที่แบบเทียบเมื่อกี้นี้เราพูดถึงในแง่ของแอซิดใช่ไหมคะที่เป็นน้ำผลไม้หรือน้ำอะไรก็ตามที่มีความเป็นกรดแต่ตัวนี้จะเป็นการที่เทียบระหว่างให้คนไข้2กลุ่มก็คืออดอาหารกับกินอาหารแล้วก็กินพร้อมยาโดยที่อดอาหาร10ชั่วโมงด้านฝั่งนี้ก็จะคือรับประทานอาหารตามปกติโดยที่ไม่ได้มีในเรื่องของฟรูทจูซนะคะอาหารที่เขาให้ทานก็จะประมาณนี้นะคะกิน30นาทีก่อนกินยาถามว่าผลเป็นยังไงก็เมื่อดูจากกราฟแล้วแถวบน2กราฟก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นวันแรกหรือวันที่4นะคะก็ผลในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของผื่นบวมนูนก็ไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็ถ้าในเรื่องของอาการคันดูต่อเนื่องไปทั้งวันแรกแล้วก็วันที่4ก็ไม่ได้แตกต่างกันใน2กลุ่มทั้งในกลุ่มที่อดอาหารก่อน10ชั่วโมงและทานอาหารก่อนกินยาภายใน30นาทีดังนั้นสรุปได้ว่าไบลาสตินเนี่ยก็คือสามารถที่จะทานก็คือทานพร้อมอาหารได้โดยที่ไม่ได้มีผลกับ efficacy อะไรนะคะคราวนี้มีโรคทางผิวหนังอะไรบ้างที่จริงๆแล้วไกด์ไลน์สามารถใช้ออรัลแอนติฮิสตามีนในการรักษาได้นะคะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะมี5โรคด้วยกัน1ก็คือเรื่องของลมพิษเออร์ติคาเรียแองจิโอเอดีมา2ก็จะเป็นเรื่องของภูมิแพ้ผิวหนังอโทปิกเดอร์มาไทติสนะคะแล้วก็3ก็คือเป็นโรคทางผิวหนังชนิดนึงที่เราเรียกว่าคิวเทเนียสมาสโตไซโตซิสอันที่4ก็คือเรื่องของแมลงกัดอินเสกไบท์รีแอคชั่นนะคะแล้วก็อันสุดท้ายคืออาการคันโดยที่ไม่ได้เป็นจากสาเหตุ4อย่างข้างต้นนี้นะคะ
แต่อาการคันในที่นี้ก็ต้องเกิดจากฮิสตามีนรีลีสด้วยนะคะจะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้พูดถึงอาการคันจากการกระตุ้นรีเซพเตอร์อื่นแต่ในทั้งหมด5ภาวะนี้เนี่ยการใช้แอนตี้ฮิสตามีนในอโทปิกเดอร์มาไทติสกับในเรื่องของอาการคันเราไม่ได้ใช้ในแง่ที่จะยับยั้งฮิสตามีนเป็นหลักเราต้องการผลในเรื่องของซีเดทีฟเอฟเฟกต์เพื่อให้คนไข้ได้พักนะคะมันก็จะเห็นว่าคนไข้กลุ่มส่วนใหญ่ที่พูดไปไม่ว่าจะเป็นเออร์ติคาเลียแอนจิโอเดมาคิวเทเนสแมสโซไซโรซิสหรืออินเซกไบรีแอคชั่นเราก็มักจะใช้ในแนะนำในกลุ่มที่เป็นนอนซีเดติ้งเอชวันแอนตี้ฮิสตามีนที่เป็นเซคันด์เจเนเรชั่นใช่ไหมคะแต่ว่าในไกด์ไลน์ของอะโทปิกแล้วก็ฟูไรตุสพวกเนี้ยเขาจะแนะนำให้เป็นfirst generation เพราะเราต้องการลดในแง่ของ sedative effect ก็คือให้คนไข้ได้ง่วงนอนได้ง่วงแล้วก็ได้พักจะได้มีตื่นเช้ามามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็จะเป็นการแนะนำให้ใช้ในแง่นี้ซะมากกว่านะคะคราวนี้มาดูอันนี้หมอเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะก็มีคนไข้ที่ถ้ามีคนไข้ที่เดินเข้ามาหาเราที่คลินิกหรือที่ร้านมีอาการยังไงบ้างที่เราสามารถที่จะจ่ายแอนตี้ฮิสตามีนได้อันแรกก็คือเป็นลมพิษนะคะลมพิษแล้วก็มีอาการบวมนูนได้ก็จะเรียกเออร์ติคาเลียแอนจิโออิดีมาพวกนี้บางคนเขาจะมาด้วยเหมือนแบบผื่นบวมนูนตามรอยเกาอย่างรูปนี้ก็จะเป็นรูปที่เราเอาปากกามาขีดที่หลังก็จะเห็นเป็นรอยปากกานะคะนี่ก็จะเรียกเดอร์โมกราฟิซึมอันนี้ก็เป็นภาวะที่สามารถที่จะใช้แอนตี้ฮิสตามีนในการรักษาได้นะคะแต่ถ้าบวมนูนที่มิวโคซาที่ปากบวมตาบวมอย่างเงี้ยก็จะเป็นแองจิโอเอดีมาซึ่งคอนดิชันอย่างนี้ถ้าเราเจอเนี่ยควรจะต้องแนะนำให้คนไข้ไปโรงพยาบาลเพราะจะค่อนข้างรุนแรงมีโอกาสที่จะบวมนอกจากที่ปากแล้วก็ยังบวมที่มิวโคซาที่อวัยวะภายในได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลอดลมคนไข้ก็จะมีโอกาสหายใจไม่ออกแล้วก็ขาดอากาศหายใจหัวใจหยุดเต้นเสียชีวิตได้นะคะหรือในกลุ่มที่เป็นเดอร์โมกราฟิซึมอันนี้เขาก็จะแนะนำให้ใช้เป็นนอนซีเดตติ้งเอชวันแอนตี้ฮิสตามีนได้เหมือนกันนะคะก็จะเจอได้บ่อยๆคนที่ขีดเกาแล้วก็เป็นรอยขึ้นตามรอยเกานะคะมันตัวเดอร์โมกราฟิซึมมันจะมี2ชนิดก็คือเป็นเรดเดอร์โมกราฟิซึมกับไวท์เดอร์โมกราฟิซึมนะคะถ้าเรดเดอร์โมกราฟิซึมพอมือเอานิ้วถูหรือปากกาขีดก็จะเป็นสีแดงขึ้นมาแล้วมีอาการคันตัวนี้ก็จะเจอได้ในกลุ่มคนที่เป็นโรคลมพิษส่วนตัวนี้ก็ไวท์เดอร์โมกราฟิซึมก็จะเจอในกลุ่มภูมิแพ้ผิวหนังซึ่งทั้ง2 อย่างนี้ก็รักษาได้ด้วยแอนตี้ฮิสตามีนเช่นกันนะคะหรือโคเออร์ติคาเลียกลุ่มพวกนี้เนี่ยเป็นยังไงคนไข้เนี่ยก็มักจะมาด้วยเหมือนคอมเพลนว่าไปที่อากาศเย็นไปเที่ยวหน้าหนาวเที่ยวหิมะหรือว่าไปเล่นน้ำทะเลเย็นๆนะคะหรือเข้าห้องผ่าตัดหรือไปลงว่ายน้ำที่อุณหภูมิน้ำในสระที่ค่อนข้างเย็นกลุ่มนี้ก็จะมีลมพิษขึ้นได้เหมือนกันแต่ต้องระวังถ้าคนไข้สักคนที่บอกเราว่าเขาถูกอากาศเย็นแล้วเขามีผื่นนูนขึ้นเนี่ยกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะแพ้รุนแรงหัวใจหยุดเต้นได้เพราะฉะนั้นพวกนี้นอกจากที่เราให้ยาแอนตี้ฮิสตามีนเขาแล้วอาจจะต้องแนะนำให้เขาสังเกตอาการหรือไม่ก็ควรจะต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลร่วมด้วยนะคะหรือกลุ่มที่เป็นโคลินาจิกเออร์ติคาเลียกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มคนที่อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นแล้วก็ทำให้มีผื่นลมพิษขึ้นมาได้เช่นเจอในใครอย่างเช่นคนที่นักกีฬามาราธอนวิ่งหรือคนที่แบบไปแข่งวิ่งมีเหงื่อออกเล่นกีฬาแล้วก็มีผื่นลมพิษขึ้นหรือกลุ่มที่ไปอบซาวน่าที่ร้อนๆแล้วก็มีผื่นลมพิษขึ้นพวกนี้ก็รักษาได้ด้วยแอนตี้ฮิสตามีนนะคะหรือกลุ่มนึง delay pressure urticaria พวกนี้เป็นยังไงก็ตามชื่อเลย pressure urticaria ก็คือได้รับน้ำหนักอะไรที่มาหรือมากดทับก็จะทำให้เกิดผื่นลมพิษขึ้นเช่นรูปแรกก็บางคนที่ชอบนั่งโต๊ะแล้วก็เท้าคางอันนี้ก็จะมีผื่นขึ้นที่บริเวณข้อศอกได้นะคะหรือคนที่สะพายกระเป๋าหนักๆอันนี้ก็จะเป็นผื่นขึ้นที่บริเวณสายกระเป๋าได้หรือคนที่ใส่เสื้อชั้นในอันเดอร์แวร์ต่างๆที่รัดแน่นก็มีผื่นขึ้นตามรอยได้หรือรองเท้าที่แน่นๆก็รองเท้าผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยที่ใส่คับเกินไปก็จะมีผื่นบวมนูนขึ้นได้อันนี้ก็นอกจากการที่เราหลีกเลี่ยงสาเหตุลดการกดทับแล้วก็ใช้แอนตี้ฮิสตามีนร่วมด้วยได้อีกคนที่เจอได้บ่อยๆก็คือคนที่น้ำหนักเยอะอ้วนๆนะคะนั่งเก้าอี้นานๆหมอก็เคยเจอว่าพอลุกขึ้น
ก็จะมีผื่นบวมนูนขึ้นที่ก้นอันนี้ก็น้ำหนักตัวเองกดทับนะคะนี่ก็ต้องให้เขาไปลดน้ำหนักด้วยนอกจากการที่ให้แอนตี้ฮิสตามีนแล้วนะคะหรือกลุ่มนี้ก็จะเป็น vibratory urticaria ก็คือมีอาการผื่นขึ้นหลังจากที่มีการสั่นเช่นมีการสั่นมากระตุ้นเช่นคนที่ทำอาชีพเช่นแบบขุดเจาะถนนหรือบางคนที่ขับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์ก็จะมีการสั่นใช่ไหมคะก็บางคนมีผื่นขึ้นที่ตรงบริเวณมือได้หรือโซล่าอติคาเรียก็จะขึ้นบริเวณที่ถูกแดดนะคะอันนี้ก็จะเห็นเป็นรอยว่าบริเวณสายนาฬิกาที่ไม่คนไข้ไม่ถูกแดดก็จะไม่มีผื่นขึ้นนะคะก็ที่พูดมาทั้งหมดก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นลมพิษซึ่งก็จะแนะนำไม่ใช้เป็น second generation non-sedating H1 antihistamine แต่ว่าถ้าเป็นหน้านี้นะคะก็จะเป็นภูมิแพ้ผิวหนัง atopic dermatitis กลุ่มนี้ที่หมอพูดไปตอนแรกว่าเราไม่ได้คาดหวังที่จะให้ใช้ antihistamine เพื่อลด histamine แต่เราต้องการ sedative effect เพื่อให้คนไข้ได้หลับได้พักจะได้ไม่เกาจะได้นอนได้ตื่นมาก็จะได้ทำงานได้ใช่ไหมคะกลุ่มนี้เป็นยังไงก็จะมีผื่นคันตามซอกข้อพับต่างๆหรือว่ามีรอยที่ใต้ตาเพราะอะไรเพราะเขาก็จะมีอาการคันตาร่วมด้วยเขาก็จะใช้มือขยี้แล้วก็จะตาขอบตาคล้ำนะคะก็อันนี้เขาจะเรียก allergic shiner กับ Denny Morgan Infra Orbital Fold นะคะก็จะเจอได้บ่อยๆคนไข้ก็มักจะไปหาซื้อคอนซีลเลอร์ใช่ไหมคะทาอายครีมซึ่งจริงๆมันก็จะไม่ได้ช่วยนะคะแล้วก็มีผื่นมีฝ่ามือที่ดูเข้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็น finding อย่างหนึ่งที่ทำให้เราพอจะทราบได้ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ผื่นแพ้ธรรมดานะอาจจะเป็นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะหรือตัวนี้ insect bite reaction ก็จะเป็นตุ่มขึ้นอย่างนี้ถ้าสังเกตให้ดีก็จะเห็นตรงกลางมีรอยแมลงกัดก็อาจจะเป็นทริกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสงสัยว่าเนี่ยน่าจะเป็น insect bite reactionพวกนี้ก็จะเป็น reaction allergic reaction ค่อนข้างที่จะเยอะบวมนูนบางคนก็จะบวมเยอะมากก็จะใช้ antihistamine ร่วมด้วยได้นะคะใกล้จบแล้วนะคะอันนี้ก็อย่าลืมนะคะถ้าเราเจอคนไข้สักคนหนึ่งเนี่ยอย่าลืมว่าเขาเดินเข้ามาหาเราเราต้อง identify ก่อนว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการยา antihistamine ไปใช้สำหรับทำอะไร specific condition ของเขามีอะไรบ้างคือโรคที่เขาจะต้องรักที่เขาเป็นเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ยาแอนตี้ฮิสตามีนหรือเปล่าเขามีคอนดิชันอะไรที่เราไม่สามารถที่จะใช้ยาแอนตี้ฮิสตามีนตัวไหนให้กับคนคนนั้นได้หรือไม่แล้วก็พอเราจ่ายยาแก้แพ้ไปแล้วเราควรจะต้องมีมอนิเตอร์ด้วยว่าเขาดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นยังไงถ้าไม่ดีขึ้นก็ควรจะต้องแนะนำให้เขาไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้การตัดสินใจโดยการดูคนไข้องค์รวมว่ามีโรคร่วมอะไรคนไข้มีอาชีพอะไรที่เราจะต้องใช้ยาในกลุ่มที่จะต้องควรจะเลี่ยงในกลุ่มที่ง่วงนอนได้หรือไม่เช่นคนไข้ที่เป็นนักบินนะคะหรือว่าคนที่เป็นนักกีฬาดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะต้องทั้งง่วงแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้คนแก่ตับไตดีหรือเปล่าเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะต้องนำมาใช้ในการประเมินในคนไข้คนหนึ่งว่าเราจะให้ยาอะไรที่เหมาะสมกับเขาได้มากที่สุดนะคะก็หน้านี้สรุปสุดท้ายก็จะบอกว่าไกด์ไลน์ที่แนะนำในการรักษาเขาก็มีอยู่เป็นสแตนดาร์ดไกด์ไลน์แต่บางครั้งในโลกของความเป็นจริงในทางปฏิบัติคนไข้อาจจะมีคอนดิชันบางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้ยาบางตัวได้นะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดในฐานะที่เราเป็นแพทย์หรือว่าเป็นฟาร์มาซิสต์หรือใดๆก็ตามที่เป็นผู้รักษาคนไข้เราก็จะต้องใช้สิ่งที่เราเรียกว่า harmonizing of use ก็คือจะต้องนำทุกอย่างที่หมอพูดไปทั้งหมดในวันนี้มาประมวลร่วมกันว่ายาตัวไหนที่จะเหมาะสมกับคนไข้มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อ oral antihistamine use in dermatology นะครับกับอาจารย์แพทย์หญิงวรายุวดีอมรพิญโยนะครับต่อไปจะเป็นช่วง Q&A นะครับคือมีการฝากคำถามมาจากผู้ชมทางบ้านนะครับท่านสามารถฝากคำถามนะครับได้ที่หน้าจอของท่านตอนนี้นะฮะในหัวข้อท็อปิกแรก Q&A น่าจะเห็นกันอยู่ในช่องท้ายนะครับเลื่อนลงมานิดนึง
สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ฝากคำถามถามตอบกันสดๆกับอาจารย์ตอนนี้ได้นะครับซึ่งตอนนี้มีเข้ามาแล้วนะครับผมจะขออนุญาตอ่านคำถามแล้วก็ให้อาจารย์ตอบเป็นรายข้อไปเลยนะครับผมโดยคำถามแรกนะครับถามมาว่ายาบีลาสทินนะครับแนะนำให้กินก่อนหรือหลังอาหารและสามารถกินหลังอาหารได้หรือไม่ถ้ากินหลังอาหารเนี่ยจะส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยานี้อย่างไรบ้างครับก็จะเป็นสไลด์ที่หมอได้พูดไปอะค่ะว่าอาหารก็จะไม่ได้มีผลกับการ efficacy ของยาค่ะสามารถกินหลังอาหารหรือว่าก่อนอาหารก็ได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องเลี่ยงนิดนึงก็คือกลุ่มที่เป็นน้ำผลไม้ที่มีความเป็นกรดค่ะสามารถทานได้เลยไม่อาหารไม่มีผลโอเคครับคำถามต่อไปนะครับสามารถให้ทั้ง CPM และ Atalac คู่กันในคนไข้ที่มีผื่นเยอะได้หรือไม่ครับอาจารย์ผื่นเยอะในที่นี้ไม่แน่ใจว่าผื่นของโรคไหนค่ะเช่นถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นลมพิษเรื้อรังใช่ไหมคะอย่างที่ได้บอกไปก็คือก็จะไม่ได้ recommend กลุ่มที่เป็น first generation ก็ควรจะเลือกใช้เป็น second generation มากกว่าแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้ first generation เพื่อให้คนไข้ที่เป็นผื่นคันอะไรก็ตามที่แบบเราอยากให้เขาง่วงก็ให้ได้ไม่มีปัญหาแต่เขาจะง่วงมากเพราะว่า CPM ก็จะเป็นตัวที่ sedative มากๆ Atalac ก็จะเป็นตัวที่ sedative มากๆบางทีบางคนตื่นมาก็หลับยาวถึงเที่ยงค่อยรู้สึกตัวขึ้นมาก็ยังงงๆอีกก็จะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ sedative 2ตัวคู่กันค่ะครับผมแล้วก็ตัวยาเนี่ยสามารถรับประทานได้วันละครั้งเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ recommend ไปแล้วว่าไม่สุกไม่มีผลกับอาหารสามารถทานกับอาหารมื้อไหนก็ได้แต่มีระบุไหมครับว่าต้องรับประทานอาหารรับประทานอาหารกับยาเนี่ยมื้อไหนหรือว่าช่วงเวลาไหนถึงจะออกฤทธิ์ดีได้ที่สุดครับอ๋อมันก็ยังไม่ได้มีงานวิจัยว่าต้องกินเวลาไหนอะไรออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่าอย่าอาหารไม่ได้มีผลดังนั้นคือหมอคิดว่าแล้ว duration of action มันทั้งวัน24ชั่วโมงอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็พีคมันจะประมาณช่วง8ชั่วโมงแรกดังนั้นเราอาจจะต้องลองดูว่าเราคาดหวังว่าเราอยากจะให้ควบคุมอาการของโรคในช่วงไหนเช่นถ้าในทางปฏิบัติสมมุติคนไข้ถ้ามีผื่นคันเยอะในช่วงกลางวันหมอก็จะให้คนไข้กินตอนเช้าแต่ว่าถ้าเขาบ่นเยอะกลางคืนก็อาจจะให้กินก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อะค่ะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะครับยาแอนตี้ฮิสตามีนเนี่ยตัวไหนที่ควรใช้แล้วก็สามารถใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า1ปีได้บ้างไหมครับโอ้ใน1ปีถ้าตามไกด์ไลน์ที่เอาให้ดูก็จะไม่ยังไม่ได้มีตัวไหนที่ให้ใช้ได้ในต่ำกว่า1ปีแต่ว่ามันจะมีตัวของโครนิกเออร์ติคาเรียบางงานวิจัยที่เขาบอกว่าเฟกโซเฟนาดีนสามารถใช้ได้ในกลุ่มเด็กที่อายุน้อยกว่าถ้าจะไม่ผิดประมาณตั้งแต่6เดือนขึ้นมาค่ะแต่กลุ่มนี้ก็จะต้องลดโดสลงครับผมถ้าในกลุ่มที่เป็นผื่นคันเรื้อรังแบบนานๆเป็นต่อเนื่องรักษามาบ่อยๆมาถามหายาแก้แพ้กับเภสัชกรบ่อยๆเนี่ยอาจารย์มีตัวยาแอนตี้ฮิสตามีนตัวไหนที่แนะนำให้กินในระยะยาวๆแบบปลอดภัยไหมครับยาวๆแบบปลอดภัยถ้าเป็นผื่นคันใช่ไหมคะคราวนี้คือต้องมาดูก่อนว่าผื่นคันเนี้ยเขาเป็นผื่นคันอะไรถ้าเขาเป็นผื่นคันที่เป็นผื่นลมพิษเรื้อรังที่ไม่หายก็สิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือกลุ่มเนี้ยมันจะมีบางคนคือ 90% ของกลุ่มเนี้ยจะไม่รู้สาเหตุกินยาไปได้เรื่อยๆแต่ว่าอีก 10% ที่เขาจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเลือดหาสาเหตุอันเนี้ยค่ะ1ก็คือก็ต้องบอกเขาไปหาสาเหตุก่อนเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารักษาตรงสาเหตุแล้วปุ๊บโรคเขาก็จะหายก็อาจจะไม่ต้องกินยาต่อแต่ถ้าในกลุ่มที่ไม่มีสาเหตุตัวยาที่สามารถกินได้นานไปตลอดโดยไม่มีผลข้างเคียงถ้าคนไข้เขาไม่ได้มีคอนดิชันอะไรเลยที่เป็นข้อห้ามก็สามารถที่จะใช้ non sedating anti histamine ได้ทุกตัวแต่ถ้าสมมุติว่าคนไข้เขามีเรื่องของอายุเยอะหรือว่ามีเรื่องของตับแล้วก็ไตก็อย่างที่ตารางเปรียบเทียบที่หมอให้ดูไปตัวเบลาสตินก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างเซฟนะคะส่วนถ้าเขามีคอนดิชันอะไรแล้วก็พิจารณาเป็นหลายๆไปแต่ถ้าเราไม่รู้ไตดีไหมตับดีไหมก็ควรจะเลือกในตัวที่เป็นกลุ่มที่
เซฟเซฟก็จะเป็นตัวไวรัสวิรัสทีนที่จะเซฟสุดค่ะครับผมอยากให้อาจารย์อธิบายซ้ำแบบสั้นๆนะครับในกรณีดื้อยาแอนตี้ฮิสตามีนอีกสักครั้งหนึ่งครับดื้อยาแอนตี้ฮิสตามีนคำว่าแท็กกี้ไฟแล็กซิสใช่ไหมคะก็ไม่มีอะไรเลยก็คือง่ายๆใช้ยาแล้วมันไม่ตอบสนองใช้เดิมทีตอบสนองแต่พอกินไปเรื่อยๆแล้วไม่ตอบสนองไม่สามารถควบคุมอาการโรคได้ก็คนไข้ก็จะต้องมีการสวิตช์เปลี่ยนไปเป็นยาตัวอื่นเช่นสมมุติคนไข้กินยกตัวอย่างอะไรดียกตัวอย่างอาทาแล็กก็ได้อะสมมติกินอาทาแล็กไปได้ช่วงแรกก็อาการดีมากคัดจมูกน้ำมูกไม่มีเลยกินไปได้สัก2เดือนอะไม่ตอบสนองละกินแล้วไม่ได้ผลอย่างเงี้ยก็เรียกแท็กคีไฟแล็กซิสพอเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นเช่นเปลี่ยนไปใช้ลอราทาดีนดีขึ้นกินลอราทาดีนไปสักพักนึงก็ไม่ตอบสนองเปลี่ยนกลับมาเป็นอาทาแล็กอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่คราวนี้กลับมาก็กลับมาได้ผลอีกอย่างเงี้ยคือมันจะเหมือนกับว่ากินยาเดิมไปสักระยะนึงแล้วการตอบสนองลดลงค่ะก็จะประมาณนี้ครับผมเนื่องจากเวลาของเรามีจำกัดนะครับอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายนะครับผมแอนตี้ฮิสตามีนนะครับมีแอนตี้ฮิสตามีน2มีโรลในการใช้ในการสกินดีเซตหรือดรักอัลเลอร์จีอยู่หรือไม่ครับผมช่วยได้ในเรื่องของอาการคันค่ะแต่ว่าอาการแพ้การดรักอัลเลอร์จีหลักของการรักษาก็คือก็ต้องหยุดยาที่เป็นสาเหตุนะคะการรักษาที่เป็นไกด์ไลน์ที่เขาเรคคอมเมนต์เลยก็คือมีอยู่อย่างเดียวก็คือหยุดยาส่วนยาตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นออปชันเสริมเพื่อทำให้ลดเมตาบอไลต์ของตัวท็อกซิกเมตาบอไลต์ของยาที่ทำให้แพ้แล้วก็แอนตี้ฮิสตามีนก็ใช้เพื่อช่วยลดอาการคันก็จะมีโรงใช้ได้ในแง่ช่วยลดอาการคันค่ะครับผมช่วงนี้เราก็ได้รับฟังแล้วก็รับทราบถึงคำถามต่างๆนะครับที่ส่งมาจากทางบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและต่อไปนี้ครับทุกท่านครับเราจะเริ่มทำแบบทดสอบนะครับโดยการเข้าไปที่ลิงก์นะครับใต้ช่องบรรยายนะครับหน้าจอของท่านจะมีควิซสีฟ้าช่วงนี้จะเป็นสีฟ้าก่อนนะครับทุกท่านครับย้ำนะครับเป็นควิซสีฟ้าเลื่อนลงมานะครับเข้าลิงก์ที่กำหนดให้เราจะมีเวลาให้ท่านทำข้อสอบอยู่ที่10นาทีนับตั้งแต่ตอนนี้นะครับเริ่มทำข้อสอบได้เลยครับผมและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะให้อาจารย์เนี่ยได้มาร่วมเฉลยแล้วก็สรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งนะครับ10นาทีนี้เริ่มทำได้เลยครับThank you.
ทุกท่านครับหวังว่าจะทำข้อสอบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเข้าใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาดูกันว่าเราทำถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านอาจารย์แพทย์หญิงวรายุวดีอมรพิญโยนะครับมาร่วมเฉลยแล้วก็สรุปสั้นๆเกี่ยวกับหัวข้อที่บรรยายอีกครั้งในช่วงท้ายนี้ครับกับเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะก็ข้อสอบมี2ข้อก็ง่ายๆนะคะก็ข้อแรกคำถามก็คือว่าโรคทางผิวหนังใดต่อไปนี้สามารถเลือกใช้ยาต้านฮิสตามินเพิ่มขนาดยา4เท่าเพื่อควบคุมอาการของโรคได้อันนี้ก็ง่ายมากทุกคนน่าจะตอบได้คอนิกเออติคาเลียใช่ไหมคะตามไกด์ไลน์ก็คือให้ยาไปขนาดปกติก่อนแล้วถ้า2สัปดาห์ประเมินแล้วไม่ดีขึ้นก็เพิ่มโดสได้เป็น4เท่านะคะก็อีกข้อนึงก็คือยาต้านฮิสตามินชนิดใดที่ผ่านเข้าสู่สมองน้อยที่สุดอันนี้ก็ตามกราฟที่หมอโชว์ให้ที่เป็นรูปเอ็กซ์สแกนได้ไหมคะก็ตัวที่เข้าสู่สมองน้อยก็จะมีอยู่2ตัวก็คือบิลาสทีนกับเฟกโซเฟนาดีนแต่ว่าตัวที่น้อยที่สุดก็คือจะเป็นบิลาสทีนเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบบิลาสทีนค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนี่คือข้อเฉลยของข้อสอบของเราทั้ง2ข้อนะครับหัวข้อแรกในการบรรยายก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบพระคุณนะครับอาจารย์แพทย์หญิงวรายุวดีอมรพิญโยครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์และตะจักวิทยาหรือแพทย์ผิวหนังโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมด้วยนะครับ